ผลพรรคนักปรุงพลัสสูตรนี้พลใช้สัตว์ในหมูนะครับพลหั่นให้เป็นเต่าๆนะครับแล้วก็ใช้ซ่อมเจาะๆจิ้มๆให้ทั่วๆเนื้อเลยเวลาหมักรสมันจะได้เข้าไปได้ง่ายเดี๋ยวเราจะหมักเนื้อหมูอย่างง่ายๆนะครับส่วนประกอบก็จะมีซีอิ๊วขาวครับผมมีไข่ขาวและก็มีแป้งข้าวโพดนวดนะครับถ้าเรามีเวลานะครับพลแนะนำเคล้าให้เขาทั่วดีแล้วก็นำไปแช่เย็นนะครับแช่เย็นไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะฮะให้เนื้อหมูเนี่ยให้เครื่องหมักเนี่ยเขาซึมเข้าไปนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลานะครับเราใช้มือของเราเนี่ยครับนวดไปเรื่อยๆไม่ต้องหยุดเลยนะครับนวดไปประมาณ5นาทีครับหลังจากนั้นเรานำไปแช่เย็นพักเป็นเวลา3ชั่วโมงครับหลังจากที่เราหมัก3ชั่วโมงนะครับนำหมูออกมาพักที่อุณหภูมิห้องให้คลายความเย็นเล็กน้อยนะครับแล้วนำหมูที่ออกจากตู้เย็นนะครับชุบแป้งสาลีครับนำลงทอดที่180องศาเซลเซียสนะครับพอฟองน้ำมันเริ่มนิ่งนะครับตักขึ้นจากน้ำมันได้เลยครับเตรียมส่วนประกอบของซอสซึ่งได้แก่ซอสมะเขือเทศใส่ซอสบ๊วยเจียลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูและเกลือคนให้เข้ากันนะครับรสของเขาก็จะออกเป็นประมาณหวานๆแล้วก็เปรี้ยวๆตามชื่อเมนูเลยนะครับส่วนต่อไปนะครับที่เข้ากับเปรี้ยวหวานได้ดีเลยก็คือวุ้นมะพร้าวครับนี่นะฮะอันนี้เป็นวุ้นมะพร้าวของชาวเกาะเราจะใส่ในขนมหวานเราจะใส่ในอาหารคาวเนี่ยครับได้หมดเลยเพราะทราบไหมครับว่าเจ้าตัววุ้นมะพร้าวเนี่ยสามารถทนความร้อนได้นะครับหลายๆคนเข้าใจว่าจะเป็นเหมือนวุ้นหรือเปล่าโดนความร้อนแล้วจะละลายไม่ละลายนะครับปกติแล้วอย่างผมเนี่ยชอบเอามาทานเล่นนะฮะใส่ในน้ำแข็งใสก็ได้ใส่หน้าขนมก็ได้หรือจะเอามาผัดกับเปรี้ยวหวานก็เข้ากันได้ดีถือว่าเพิ่มเนื้อสัมผัสให้กับอาหารของเราด้วยนะครับตักออกมานะครับสัดส่วนก็ประมาณสัก70กรัมครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าวุ้นมะพร้าวเนี่ยเขาทำจากน้ำมะพร้าวแท้ๆนะครับเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยก็จะกรอบแน่นกรุบๆเลยนะครับเวลาที่เรารับประทานเราก็จะได้ใยอาหารที่สำคัญไม่มีสารกันบูดครับเอาละส่วนประกอบทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเราจะมีพริกหวาน2สีนะครับแล้วก็มีหอมใหญ่มีสับปะรดด้วยนะครับน้ำมันรำข้าวครับหอมใหญ่นะครับแล้วก็พริกหวานสีเขียวและสีแดงผัดให้น้ำมันเคลือบแล้วก็ได้สีเล็กน้อยนะครับตามด้วยสับปะรดที่หั่นเป็นชิ้นวุ้นมะพร้าวผัดต่อเล็กน้อยครับผมใส่น้ำซอสเปรี้ยวหวานที่เราเตรียมไว้ลงไปสุดท้ายตามด้วยส่วนประกอบของหมูที่เราทอดไว้ครับแล้วก็เคล้าส่วนประกอบทุกอย่างให้เข้ากันดีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับอาหารจีนเนี่ยต้องทานร้อนๆนะครับทานกับข้าวสวยก็อร่อยแล้วครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และก็ LINE@ ครับ